นี่เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับครับไปดูนักกีฬาไทยที่ไปเล่นอยู่ในต่างประเทศบ้างก็คือเรื่องของออนอุมาครับกับวอลเลย์บอลในญี่ปุ่นออนุมาสิทธิรักครับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเป็นที่1ในตำแหน่งเสิร์ฟยอดเยี่ยมฮะพร้อมพาทีม JT Marvelous เป็นจ่าฝูงต่อไป JT Marvelous นั้นอยู่ดิวิชั่น2หรือว่า V Challenge League ครับตรงนี้เป็นอันดับ1นี่เป็นสถิติจากเว็บไซต์ของ vleague.or.jp ครับแสดงผลว่าออนุมาเป็นอันดับ1ฮะในเรื่องของการเสิร์ฟตอนนี้ฤดูกาลเหลืออีก4นัดครับสำหรับ JT Marvelous อยู่ที่1ซึ่งถ้าที่1ที่2เนี่ยจะได้เข้าไปเพลย์ออฟกับทีมอันดับ7หรือ8ของ V Premier League ครับเพื่อจะเลื่อนชั้นโดยจะเล่นวันที่28และ29มีนาคมครับต่อไปด้วยงานแถลงข่าวกอล์ฟนะครับโดยช่วงบ่ายวันนี้ทางบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานแถลงข่าว Mercedes Trophy 2015ที่โรงแรมอิสตันแกรนด์สาทรนะครับโดยบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น Mercedes Trophy 2015เปิดสนามรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนไทยเข้าไปร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคที่ประเทศออสเตรเลียต่อไปเพื่อให้เจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz มีโอกาสก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกครับคุณมาร์ตินชูรองประธานบริหารฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันกอล์ฟ Mercedes Trophy 2015เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Mercedes-Benz ที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟทั้งนี้การแข่งขันจะแบ่งเป็น2รอบได้แก่รอบคัดเลือกและรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยครับโดยผู้เข้าแข่งขันก็จะมีโอกาสได้รับการฝึกสอนจากคุณพรหมมีสวัสดิ์นักกอล์ฟดาวรุ่งที่ Mercedes-Benz เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วสำหรับ Mercedes Trophy 2015รอบคัดเลือกจะแบ่งเป็น9สนามครับในแต่ละสนามแบ่งออกเป็น4ดิวิชั่นเพื่อหาผู้ชนะมาแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยที่สนามบรรยันกอล์ฟคลับหัวหินในวันที่4ถึง5มิถุนายนนี้โดยรางวัลโฮลอินวันในรอบ Country Final จะได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz The New C 300 Blue TEC Hybrid มูลค่ากว่า 3,190,000 บาทนะครับช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของพรหมมีสวัสดิ์นักกอล์ฟไทยไปติดตามครับรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้ร่วมกับทาง Mercedes-Benz นะครับแล้วก็รู้สึกยินดีถ้ามีเวลาและมีโอกาสได้เข้าไปร่วมในงาน Mercedes Trophy ก็คงจะเป็นการแนะนำเทคนิคหรือการให้คลินิกสำหรับลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันแล้วก็โดยเฉพาะในการจัดแคมป์ของผู้ที่ผ่านเข้ามา7ท่านสำหรับเอเชียนไฟนอลนะครับก็คงอาจจะมีการเตรียมพร้อมหาวิธีการเพราะว่าจะต้องไปเล่นที่สนามประเทศออสเตรเลียเราก็ต้องหาวิธีว่าโอเคควรจะแนะนำกันยังไงสนามสภาพสนามเป็นยังไงแล้วก็ภูมิประเทศอากาศอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็ต้องศึกษากันเรื่องตรงนี้ด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนนักกอล์ฟสมัครเล่นทุกท่านนะครับเพราะว่า อย่างที่เราได้เห็นกันว่าทาง Mercedes ก็ได้จัดมาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องแล้วก็การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือแข่งขันกันค่อนข้างเข้มข้นสนุกสนานแล้วก็กว่าจะได้แชมป์กันมาแต่ละสนามหรือว่าได้ผู้ผ่านเข้ารอบมาก็ค่อนข้างที่จะฝ่าฟันกันพอสมควรก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาร่วมสนุกกันแล้วเข้ามาแข่งขันกันก็มีโอกาสก็อยากจะให้เข้ามาร่วมสนุกกันครับทิติพงศ์หอมรื่นและกระทะเกล้าจิระวิวิทพรครับได้แชมป์คลาสเอชายหญิงจากการแข่งขันทูวิชั่นสิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2015สนามที่2ณสนามวังจันทร์กอล์ฟพาร์คเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทูวิชั่นร่วมกับสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยนะโดยการสนับสนุนจากน้ำดื่มตราสิงห์และก็สยามคันที่คลับรูปจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนทูวิชั่นสิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2015สนามที่2ครับเมื่อ22และ23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิงครับจาก5รุ่นอายุรวม117คนแข่งขันครับแข่ง2วันนะ36หลุมปรากฏว่าทิติพงศ์หอมรื่นวัย17ปีจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยครับทำ3โอเวอร์143ครับได้แชมป์คลาส A ชายขณะที่ทักกล้าจิระวิวิทพรอายุ15ปีจากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญครับได้14โอเวอร์154ได้แชมป์คลาส A หญิงครับ
สนาม3จะแข่ง 21-23 มีนาคมครับที่สนาม The Pines Golf สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tjgf.org ครับก็ช่วงนี้ครับเราไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายสดจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Todayก็คืนนี้ครับเขาโชว์ที่อาสองคู่ครับนาโปลีกับซาซูโร่ครับตีหนึ่งแล้วก็ตีสามก็คือกาญารีกับอินเตอร์รับทูสปอร์ตหนึ่งแล้วก็ทูสปอร์ตเอชดีสามครับลาลิก้าครับเลเบนเต้กับกรานาดารับตีสองสี่ห้าทูสปอร์ตเอชดีสองครับ NBA ซานอันโตนิโอกับยูทาห์ครับเก้าโมง NBA TV นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมด้วยนะครับช่วง6โมงเย็นแฟนบอลไทยก็ตามเชียร์ได้หนึ่งเดียวแล้วครับสโมสรตัวแทนจากไทยที่เหลืออยู่ในถ้วยเอเชียก็คือรายการ FC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มครับนัดแรกพรุ่งนี้บุรีรัมย์ประเดิมพบกับซองนำเริ่ม6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง Fox Sport HD นะครับติดตามรับชมทางทีวีชันได้เหมือนเดิมวันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยช่วงของ World Motion ครับไปดูการแข่งประเภทจอมพลังกันครับเป็นการแข่งขันงัดข้อของรุ่นใหญ่ครับระหว่างอันโตเนียกับคริสเซนไปดูว่าการแข่งคู่นี้ใครชนะครับและพบกับรายการเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับครับเวลาเที่ยงแล้วก็ 19:30 น.วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Ready, go! Ugh!